คลังเตรียมเสนอสอบอสอเพิ่มเงินให้ประชาชนปลายปี29กันยายน64นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรฐษฐกิจจากผลกระทบโควิด -19 หรือสอบอสอในวันที่ 30, 30กันยายนกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการเยียวยาและกระตุ้นทางเศรฐษฐกิจต่างๆอาทิ เติมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องช่วยเหลือ SME และช่วยเติมเงินให้ประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเดือนปลายปีนี้ขณะที่นายสนั่นอังอุบลกุลประธานสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าตั้งแต่ต้นปี64จนถึงเดือนสิงหาคมเศรษฐกิจไทยเสียหายแล้ว1ล้านล้านบาท แต่การขยายเพดานหนี้สาธารณะเป็น70%จะส่งผลให้รัฐบาลกู้เงินเพิ่มได้อีกประมาณ1ล้านล้านบาทซึ่งมองว่า5แสนล้านบาทแรกสามารถนำมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเยียวยาภาคธุรกิจเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงไตรมาส4ขณะที่อีก5แสนล้านบาทที่เหลือควรใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในปี65 ซึ่งคณะกรรมการร่วมสถาบันประเมินการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปีหน้าไว้ที่6-8เอร์เซน์ก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้านศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือสบคเริ่มผ่อนคลายมาตรการให้กิจการต่างๆเปิดได้เพิ่มขึ้นมีการลดเวลาเคอร์ฟิวและขยายระยะเวลาการเปิดห้างสรรพสินค้าได้ถึง3ทุ่มหลังจากที่ผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง สำหรับมาตรการทางเศรษฐกิจที่จะออกมาเพิ่มเติมในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นมาตรการใหม่ที่เข้ามาเสริมให้เศรษฐกิจในไตรามาสสุดท้ายของปีสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและเป็นการเพิ่มเติมจากมาตรการคนละครึ่งระยะที่3โครงการเราเที่ยวด้วยกันที่มีการขยายระยะเวลาออกมาเดอโครงการที่จะออกมาใหม่มีทั้งในส่วนที่เป็นการประคองและการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยในส่วนการประคองเศรษฐกิจ จะมีมาตรการพยุงการจ้างงานช่วยเหลือค่าจ้างของผู้ประกอบการ SME ส่วนมาตรการที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นมาตรการเพิ่มการบริโภคในประเทศโดยที่ผ่านมาทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลมีการเตรียมการมาตลอดและจะประกาศใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในระดับที่น่าพอใจแล้ว ทักษินอัดบิกตู่รายได้ต่ำแต่กู้สูงทำบาปให้ลูกหลาน28กันยายน64นายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช้ชื่อโทนี่วูซัมรวมเสวนาในคลับเฮาส์ของกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยหัวข้อ Modern ์ z ไ Thailand ดกำเนิดใหม่ความทันสมัยเพื่อคนไทยและประเทศไทย นายทักษิณกล่าวตอนหนึ่งในกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเตรียมขยายเพดานเงินกู้เป็น70%ซว่าสไตล์ของตนกับสไตล์ของพลเอกประยุทธ์ไม่เหมือนกันสไตล์พลเอกประยุทธ์กู้เงินมาแจกสไตล์ของตนให้ต่างประเทศกู้เงินมาสร้างให้เราแล้วเราเอารายได้ในอนาคตไปจ่ายวิธีการแจกเงินคนที่รับ ถือว่าบาปทางอ้อมเพราะตัวเองยังหาเลี้ยงลูกหลานเป็นมรดกไม่ได้แต่นำมรดกลูกหลานไปใช้แล้วลูกหลานอีกสองสามรุ่นต้องหาเงินไปใช้หนี้ที่กู้มาโดยการเสียภาษีที่เพิ่มขึ้นและทำงานหนักขึ้นเพื่อประเทศนำเงินไปใช้หนี้ที่กู้มานายทักษิณกล่าวต่อส่วนที่เพิ่มเพดานเงินกู้เป็น70%เอร์เซนนั้นเปรียบเสมือนเรามีรายได้ต่ำแต่ไปกู้สูง ต้องคิดด้วยว่าเราจะใช้นี่อย่างไรเพราะฐานรายได้เรายังต่ำซึ่งปกติวินัยการคลัง50%ถือเป็นวินัยการคลังที่ดีที่สุดแต่ถ้าวินัยการคลังที่6 0ถือว่าอาการหนักแล้วแต่ตอนนี้70%เอร์ซนและถ้าอยู่ต่อคงมีไปถึง80%ซที่น่าห่วงคือเราจับจ่ายใช้สอยง่ายเกินไปไม่มีก็กู้ ทำให้ไม่มีขีดความสามารถพัฒนาตัวเองเพราะพยานาเงินกู้มันยันอยู่ขีดความสามารถในการปรับปรุงประเทศก็ยากเพราะไม่มีตังค์วันนี้นายกใช้คำพูดตรงกับสภาพัฒ์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่13ที่กำลังจะไปให้ประชาชนรับฟังความเห็นสาธารณะผมอ่านแล้วใช้คำว่าพลิกโฉมประเทศไทยจะไม่ยอมทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ตอนโควิดทิ้งไว้ข้างถนน วันนี้ปัญหาคือช่องว่างรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจนอยู่ที่16เท่าซึ่งเคยอยู่ที่5เท่าแต่วันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวในสถานการณ์โควิด1 i คือยิ่งทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้นไปแต่คนจนยิ่งจนลงถ้าจะโมเดิร์นนซ์ประเทศผู้นำประเทศต้องโมเดิร์นอายุเท่าไหร่ก็ช่างแต่ต้องเข้าใจโลกและต้องศึกษาไม่ใช่น้ำเต็มแก้วเมื่อที่ปรึกษาพูดอะไรก็ไม่ฟัง คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วดังนั้นจะต้องการรับความเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ที่โลกมันไปไกลแล้วเราจะอยู่แบบดักดานไม่ได้เพราะถ้าเราจะอยู่แบบดักดานเพราะคนปัจจุบันได้เห็นความทันสมัยหมดแล้วทักษิณเนบประยุทธ์คุยกับวัวได้ทำไมไม่กล้าคุยกับเด็ก28กันยายน64 โทนี่วูซัมหรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพูดคุยผ่านรายการแคร์ทล์กแคร์คลับเฮาส์ในหัวข้อ m o d e r n i ซ์ Thailand กำเนิดใหม่ความทันสมัยเพื่อคนไทยและประเทศไทยโดยระบุถึงแนวคิดนโยบายการเปลี่ยนแปลงประเทศ m o d e r n i ซ์ nice Thailand เมื่อปี49ว่าตอนนั้นผมพยายามทำให้ประเทศไทยทันสมัยโดยที่ไม่ควักเงินสักบาทเดียว ตนเดินสายทั่วโลกเพื่อเชิญชวนรัฐบาลและนักธุรกิจใหญ่ๆของประเทศต่างๆให้เข้ามาประเทศไทยซึ่งก็มีทั่วโลกมาโดยเข้ามากว่า2,000บริษัทแต่เราไม่ได้จ่ายตังค์สักบาทเราจะจ่ายด้วยสินค้าการเกษตรเพราะถ้าเราทำระบบน้ำที่ดีเกษตร,รกรก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็จะสามารถชำระเป็นสินค้าเกษตรได้นั่นทำให้สองพบริษัทสนใจจะเข้ามา มันหมายความว่าประเทศไทยมีเครดิตที่ดีมีความน่าเชื่อถือสูงย้ำว่าวิธีดีที่สุดถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสถาบันเป็นที่เคารพสักการะเหมือนเมื่อก่อนนำรัฐธรรมนูญปี40มาใช้คนไทยห่วงตัวเองอนาคตลูกหลานจะเป็นอย่างไรกฎหมายไม่เป็นกฎหมายเลยเหรอใครเห็นต่างคือโจรปัญหาคือเด็กที่ต่อสู้วันนี้มองไม่เห็นอนาคต สไตล์ผมกับสไตล์ท่านประยุทธ์ไม่เหมือนกันสไตล์ของท่านกู้เงินมาแจกของผมให้ต่างประเทศกู้เงินมาสร้างให้เราแล้วเราเอารายได้ไปจ่ายวิธีคิดมันต่างกันซึ่งวิธีกู้เงินแล้วมาแจกนั้นคนที่รับบาปหรือรับบาปทางอ้อมคือลูกหลานเพราะตัวเองยังหามารดกให้ลูกหลานไม่ได้ยังเอามารดกในอนาคตของลูกหลานมาใช้ในวันนี้ เพราะอีก2-3งสามเจเนเรชันจะต้องชำระหนี้ให้กับประเทศโดยการเสียภาษีที่เพิ่มขึ้นโดยการทำงานที่หนักขึ้นเพื่อประเทศจะได้เอาเงินไปใช้หนี้ที่กู้มานายทักษิณกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ดูแลประชาชนในช่วงน้ำท่วมที่จังหวัดสุขโขทัยเมื่อวันที่26กันยายนแล้วมีช่วงหนึ่งระหว่างชมโครงการโคล้านตัวพลเอกประยุทธ์หันไปหาวัวแล้วสกิดถามว่า เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมผมถึงบอกว่าพลเอกประยุทธ์ลงมาคุยกับเด็กไม่เสียหายขนาดวัวยังคุยได้ดีไม่ดีก็ไปถามลูกที่ผมรู้จักคนรุ่นใหม่เพราะคุยกับลูกตอนนี้ก็คุยกับหลานแล้ว ดังนั้นจำเป็นที่ผู้นำต้องเข้าใจคนหลายเจเนเรชันไม่มีครั้งไหนในโลกที่คนอยู่ร่วมกันหลายเจเนเรชันอย่างนี้ถ้าอยู่เข้าใจกันเท่ากับรวมพลังจเจริมประเทศถ้าอยู่ไม่เข้าใจกันประเทศพังจับตาพายุลูกใหม่อธิบดีกรมอุตุคาดการอาจถล่มภาคใต้ 28กันยายน64เพจเฟ e บุ๊กกลุ่มแจ้งข่าวเตือนภัยพิบัติโพสต์ Post, จับตาพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกที่คาดการว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ราวๆวันที่8ถึง12ตุลาคม64รายชื่อที่คาดการว่าจะได้ใช้มี2รายชื่อ 1. Lion Rock ตั้งโดยฮ่องกงชื่อหินบนเขาแห่งหนึ่งในฮ่องกงรูปร่างคล้ายสิงโตหมอบ 2. คมปะสุตั้งโดยประเทศญี่ปุ่นหมายถึงวงเวียนหรือกลุ่มดาววงเวียนอัปเดตพายุแบบจำลองล่วงหน้า15วันแบบจำลอง GFS ของสหรัฐอเมริกาแบบจำลองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงติดตามการอัปเดตของแบบจำลอง GFS เรื่อยๆจนกว่าพายุจะเกิดขึ้นจริงสอดคล้องกับนายนัทพลนัฐสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่า ปริมาณฝนที่เกิดขึ้นยังคงเป็นไปตามคาดการในประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยพศ2564ว่าปีนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้วและมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ5-10%โดยช่วงต้นของฤดูจะพบว่า ฝนมาเร็วสลับกับลดลงและเริ่มกลับมาตกหนักอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนายนัทพลกล่าวว่าช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปถึงเดือนธันวาคมฝนจะเริ่มตกหนักบริเวณภาคใต้จึงต้องเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นขณะที่บริเวณตอนบนของประเทศเริ่มมีฝนลดลงจึงคาดว่า ประมาณกลางเดือนตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอุณหภูมิจะเริ่มลดลงและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งวันเวลาที่ชัดเจนในการประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ยอมรับว่าแอปพลิเคชันแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยายัางทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากมีการใช้งานมากกว่า5ปีจึงติดบางข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีที่ไม่สามารถพัฒนาต่อได้ ล่าสุดจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณหลักล้านบาทสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุดโดยได้ประสานไปยังเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการแจ้งเตือนข้อมูลแล้วคาดว่าใน6เดือนการพัฒนาจะแล้วเสร็จสอสอเต้ลงพื้นที่น้ำท่วมลั่นเวรกรรมคนไทยมีนายกงโง่ 29กันยายน64นายมงคลกิจสุขสินธารานนสอบสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศรีวิไลพร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่ฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่3โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษายมนานที่ประตูระบายน้ําคลองบางแก้วหมู่15บ้านวังกลุ่มอําเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายอัครโชคสุวรรณทองนายอำเภอบางระกำรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขอยให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการระบายน้ําของอําเภอบางระกำนายมงคลกิจ ได้กล่าวถึงการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีว่าจะให้ชาวบ้านย้ายไปอยู่ที่สูงหรือเข้าไปอยู่ในป่าอีกเป็นเวรกรรมจริงๆนายกงโง่พร้อมอยังพูดในทำนองเปรียบเลยว่าถ้านายกตู่มีกล้วยในมือส0 0พันหวีก็อยู่ต่อได้ในช่วงการโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาสสฝ่ายรัฐบาลได้ไปคนละห้าหวีถึง7หวี หากพี่น้องในเขตพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศบ้านไหนเดือดร้อนไปขอความช่วยเหลือที่บ้านสสฝั่งรัฐบาลได้ทุกคนเลยที่อยู่ฝั่งรัฐบาลรวยทุกคนสำหรับการแก้ปัญหาของแต่ละรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นการแก้ไขน้ำท่วมแจกถุงยังชีพผู้ว่าอนุมัติงบน้ำท่วมพอน้ำแล้งก็อนุมัติงบแลง้งสุดท้ายก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนายมงคลกิจกล่าวต่อวิธีการของผมในอนาคต แม้จะต้องใช้เงินลงทุนแต่เราสามารถจัดการน้ำได้สองรูปแบบต้องกักเก็บน้ำจากบนภูเขาเราใช้แนวคิดแบบอินเดียขุดคลองรอบภูเขาและทำบึงพอฝนตกลงมาไหลเข้าคลองรอบเขาและเข้าสู่บึงหมู่บ้านนี้ในอินเดียน้ำไม่ท่วมและมีน้ำใช้ตลอดปี เราสามารถขุดคลองรอบภูเขาขนาด20เมตรลึก10ถึง15เมตรและผ่านน้ำเข้าบึงแต่ละจังหวัดอาจจะยาว5กิโลเมตรกว้าง5กิโลเมตรลึก20เมตรเราสามารถกักเก็บน้ำได้หลายร้อยล้านลูกบาทเมตรเราจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้ในระยะยาวนอกจากนี้นายมงคลกิจยังได้โพสต์ภาพการลงพื้นที่อำเภอบางระกำบนเฟซบุ๊กระบุข,ข้อความว่าบางระกำโมเดล เข้ารับฟังวิธีบริหารจัดการน้ำในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมนาน โครงกายแม่น้ำยมแม่น้ำน่านบางระกำรรมโมเดลร่วมกับนายอครโชคสุวรรณทองนายอำเภอบางระกำรรและนายเทพนิมิตสิงหพันธ์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ำและบำรุงรักษาชนลประทานทุ่งรับน้ำฝน450ล้านลูกบาทเมตรกินพื้นที่กว่า250,000ไร่พื้นที่ประชาชนใช้หมุนเวียนน้ำเพื่อเกษตรกรรมเดิมน้ำท่วมนาน6-7เดือนทุกปีปลอ แต่งกายไม่สุภาพเนื่องจากเพิ่งลุยน้ำมาโคศกรัฐบาลย้ำเองเขื่อนไม่แตกแค่ทํานบดินชํำรุด27กันยายน64ที่ผ่านมา รายงานข่าวกรณีอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างตำบลบัลลังอเภอโนนไทยจัังหวดนครราชสีมาเกิดทํานบดินกั้นเขตก,ก่อสร้างอาคารระบายน้ำใหม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ประมาณ70%ถูกน้ำกัดเซาะ ชำรุดพังเสียหายทำให้น้ำในอ่างที่มีปริมาณมากกว่า41 000, 000, ล้านลูกบาทเมตรหรือกว่า151%ของขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก27.70ล้านลูกบาทเมตรได้ไหลทะลักลงสู่พื้นที่ท้ายอ่าง และทางจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศแจ้งเตือนด่วนให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่ลุ่มและริมลำน้ำท้ายน้ำอ่างลำเชียงไกร8ดอำเภอได้เตรียมอบพยพเก็บของขึ้นที่สูงรับมือน้ำท่วมฉับพลันวันนี้29กันยายนนายธนกรหวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงใหญ่กรณีมีการรายงานข่าวระบุว่าอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างตำบลบรลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาแตกซึ่งไม่เป็นความจริงโดยอาคารและทางระบายน้ำซึ่งระหว่างการก่อสร้างร้อยละ70ช่วงที่ก่อสร้างได้ใช้ทำนบดินกั้นน้ำไว้ เมื่อมีปริมาณน้ำมากเกินทํานบดินบริเวณก่อสร้างชำรุดน้ำจึงไหลลงตรงที่ก่อสร้างทางประตูระบายน้ำและไหลลงสู่ลำเชียงไกรผ่านอำเภอโนนไทยอำเภอโนนสูงแล้วไหลลงลำน้ำมูลที่อำเภอพิมาย ทั้งนี้จังหวัดน,นครราชสีมาได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ด้านท้ายอ่างให้ประชาชนอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เก็บสิ่งของขึ้นไว้บนที่สูงเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาจากกรณีทํานบดินบริเวณก่อสร้างชำรุดแล้วและถมดินเพื่อให้ทํานบดินฝั่งขวาเชื่อมกับประตูระบายน้ำล้นซึ่งแผงการดำเนินการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายใน7วัน ทั้งนี้ท่านนายกได้ฝากความห่วงใยมายังประชาชนชาวโคราชทุกคนและสั่งการให้กองทัพนำกำลังทหารเข้าช่วยอพยพประชาชนและขนย้ายสิ่งของแล้วขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าติดตามการแจ้งเตือนต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง โดยนายกรัฐมนตรีจะนำคณะลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำปริมนทนจังหวัดนนทบุรีในวันที่30กันยายนด้วยประยุทธ์ไม่สนใจคนตามประท้วงชัยภูมิไม่เกิดประโยชน์29กันยายน64 พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอธิรัตนเสตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายบุญธรรมเลิศสุกเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยและสอสอนในพื้นที่เดินทางไปจังหวัดชัยภูมิโดยจุดแรก นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ที่ตลาดคลองพุทธาอเภอเมืองชัยภูมิซึ่งผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเป็นหน้าที่ของตนเองที่ต้องดูแลคนไทยทุกคนทุกจังหวัดการเดินทางโดยเครื่องบินเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็สังเกตมาตลอดทางเห็นความเดือดร้อนของประชาชนตนเองเข้าใจและเจ็บปวดได้สั่งการไปแล้วเรื่องเยียวยาโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปสำรวจเพื่อเยียวยาให้เร็วที่สุดไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ส่วนที่มาวันนี้ก็นำความรักความห่วงใยมาฝากทุกคนและเป็นกำลังใจให้และมาวันนี้เพื่อจะช่วยเหลือให้เร็วที่สุดจึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจิตอาสาทหารทำงานของตนเองให้เต็มที่รวมถึงเตรียมเรื่องการขนส่งและขอประชาชนให้รักกันช่วยกัน จะไปข้างหน้าได้ต้องรักกันให้มากที่สุดจึงขออย่างเดียวขอให้พวกเรามีความรักความสามคัคคีเชื่อมั่นก้าวข้ามความขัดแย้งต่อให้ทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้อภัยเขาไปเพราะหากรับมาทั้งหมดก็ทุกโชคดีก็มีโชคร้ายก็มีแต่โชคร้ายเดี๋ยวก็หายไปต้องตั้งหลักให้ดี เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปอย่าสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกันใครจะรักใครจะชอบผมไม่ว่าแต่อยากให้รักประเทศของท่านรักผืนดินของท่านที่ท่านเหยียบท่านใช้ท่านเกิดมาถ้าไม่รักตรงนี้แล้วเราจะรักใครเราจะเหลือความรักให้กับใครได้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้โดยระหว่างทางมีชาวบ้านหนึ่งคนตะโกนให้ออกไป แต่นายกได้ตอบกลับว่าคนนี้ไม่ให้เราอยู่หรอไม่เป็นไรหรอกโดยสื่อมวลชนได้สอบถามพลเอกประยุทธ์ว่าดีใจหรือไม่ที่ประชาชนชา,ชาวชัยภูมิให้การต้อนรับซึ่งนายกกล่าวว่าถึงใจอยู่แล้วเพราะต้องดูแลคนทั้งประเทศส่วนคนที่มาคัดค้านไม่ขอบอกอะไรบอกเพียงว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นในเวลานี้เพราะไม่ใช่เวลา ส่วนสถานการณ์น้ำคาดว่าจะดีขึ้นจึงสั่งการให้เบี่ยงน้ำให้ได้